สวัสดีตอนเช้าคับน้องทุนครับกลับมาพบกับรายการสรุปสั้นทันโลกประจำวันพุธที่25กันยายนครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูครับทุกๆเช้านะครับเราจะมาฟังรายการสรุปสั้นๆนะครับนะเพื่อจะดูว่าสถานการณ์รอบโลกมันจะเป็นตัววิกอินเด็กราคาน้ํามันทองคําดาวโจนส์แล้วก็กลุ่มคริปโตเคอเรนซีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วก็มีปัจจัยไหนบ้างนะครับที่จะกระทบกับเซ็ตอินเด็กของบ้านเราในเช้าวันนี้ถ้ามมมีออาาาาาาจจจรรรยยย์กกกกก็็ะขข้้้้้้ไไปตตตงงนนนนััใใหหึแแลวว่่่ เราก็เข้าเกณฑ์ขายกันมานานพอสมควรแล้วกเ็เราได้ขายที่ราคาอาจจะไม่ดีนักนะครับ1654แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ไหลลงมาอย่างรุนแรงเมื่อคืนดาวโจนก็มีม,มีการไหลลงมานะครับแม้จะเห็นว่าเอ๊มันเป็นการรีบาวกขึ้นไปแต่แต่สถานการณ์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนักนะเดี๋ยวมาดูกราฟกราฟเทคนิคเข้ากันแล้วกันแล้วก็ตัววิกิเด็นเดก็มีการดีขึ้นมาด้วยนะท่านี้เท่านั้นเองกลุ่มคริปโตเคอเรนซีนะครับนะพักฐานกันยกแผงนะครับโดนกัน,กน,กน,กปนาาไปคาานละส กลิ่นตุ่มมันมาในกลุ่มคริปโตเพราะปกติมันจะสลับกันพักฐานเวลามาสลับพักฐานเนี่ยมันจะค่อนข้างปลอดภัยนะเดี๋ยวบิตคอยพักนะครับอัลจีเน็ตคอยขึ้นนะเดี๋ยวพอบิตคอยขึ้นไออัลจีเน็ตคอยพักแต่รอบนี้เมื่อวานดูส่งแล้วเหมือนจะทุกเหรียญเนี่ยออกอาการไม่ค่อยดีแล้วก็เตือนไว้ว่าเฮ้ยโปรดระมัดระวังนะวันนี้ก็โดนไปคนละสิกว่าเปอร์เซ็นต์ทุกๆเหรียญน,นะโดนไปคนละสิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะนีไ่ไปดูการาฟที่นี่เข้ากันว่าเป็นอย่างไรนะครับนะอ่ะโอเคครับไปเข้าเนื้อหาของเเรรากัันได้ลยคบ ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องแจ้งก่อนนะครับคนที่มาร่วมงานนะครับสตาร์บิยอนคริปโตในวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่อาจารย์กับทางสตา r ์เนี่ยกำลังบนิฟายอยู่ว่าคนที่เข้าร่วมงานมีใครเนี่ยที่วบนิฟายตัวตนเสร็จแล้วบ้างก็จะมีแอดดรอปนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับคนให้คนละ1นึ่งซีคอยนะแล้วก็เราก็สาหรับคนที่ได้ร่วมรางวัลเล่นเกมได้รางวัลใหญ่ก็คือ100่งร้อยซคอยเดี๋ยวก็จะสรุปให้กับสตาร์ให้ภายในวันนี้แล้ะถ้าทุกอย ให้ทุกคนล็อกอินลองเข้าไปดูว่าเหรียญเป็นยังไงแล้วตามนะและใครบอกเฮ้ยผมไม่ได้รับอีเมลอะไรยังไงเลยผมมาร่วมงานกันเลยเนี่ยอาจารย์ได้บอกไว้เสมอว่าคุณต้องเข้าไป คุณต้องเข้าไปโทรไปที่เบอร์นี้นะครับหรือคุณต้องอีเมลตรงนี้นะครับนะอาจารย์จะไม่ทราบหรอกครับว่าใครใครเข้ามาบ้างนะเพราะว่าสตางเป็นคนทําเช็คลิสต์นะแต่อาจารย์ก็ทางานประสานงานร่วมเขาแหละเขาสรุปอะไรมาให้อาจารย์ก็จะ forward ให้กับทุกคนอีกทีหนึ่งนะงั้นถ้าเราไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของเรานะเราให้เวลาพิเรียดในการทําตรงนี้ก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะจะถึงวันที่ผ่านมาก็ร่วมร่วม,วมสัปดาห์ที่ทุกคนได้เข้ามาบริฟายหรือมีประชาสัมพันธ์อยู่ทุกเช้าอะถ้าเกิดคุณพลาดตกหล่อนอะไรไปก็ถือว่าไไม่ได้รรษาปะโ,โยชน์ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีงานอื่นๆนะไปร่วมสนุกกันใหม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณตกหล่นนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะมีประกาศนะว่าเสร็จแล้วอะไรยังไงบ้างเนาะอ่าทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทของตัววิกอินเด็กกันบ้างนะก็ต้องบอกวิกอินเด็กเนี่ยนี่คือทางเฟรมวิกนะครับนะนี่เกิดในระหว่างในระหว่างสัปดาห์ก็ต้องถือว่าเป็นรูปแบบของสัญญาณ ที่ไม่ค่อยดีนะพ่อจารย์บอกว่าจะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ต่ํากว่า13.5ตรงนี้คุณก็อยู่เทรดอยู่ต่ํากว่า3เส้นเนี้ยก็ยังโอเคแต่ว่าวันเนี้ยครับนะวันเนี้ยครับนะล่าสุดเนี้ยที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี้ยวิกินเด็กเองนะครับได้ทะลุ ไมไ่ทะลุครับยังอยู่ในโซน3เส้นเนี่ยแต่เข้ามาขึ้นมาเทรดในโซน3เส้นนี้แล้วนะก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยน่าพิลมนักนะสำหรับตัววิกินเด็กนะครับตอนนี้ก็ของเรื่อง14.9ขึ้นมาแต่เป็น17.05นะครับแล้วถ้าทะลุ3เส้นนี้ขึ้นไปได้เนี่ยเป็นสัญญาณที่เหนื่อยนะครับสำัสัญญาณตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกก็จะกลับมาเหนื่อยอีกหนึ่งครั้งแหละก็ต้องดูดูนะครับว่าจะกลับขึ้นมาสูงได้ไหมก็น่าจะประมาณสัก10 นะถ้าคุณเห็นวิกิอินเด็กซ์ขึ้นเทรดสูงกว่า18หรือปสูงกว่า18ในวันไหนเนะี่ยอาการหืดขึ้นคอกลับมาอีกครั้งแน่นอนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับนะแต่หลายคนบอกโอ้ย oh, ี่างเซตอินเด็กซ์บ้านเราพักฐานรอไว้ล่วงหน้าแล้วนะบ้านเราเก่งเหลือเกินรู้ล่วงหน้านะครับนะอันนี้ก็ออกเสียงประชดนิดหนึ่งนะจ,จริงๆิงไม่ได้เก่งอนาะจารย์เคยพูดไปเสมอครับนะก็ขณะที่คนอื่นขึ้นคุณไปทําตัวเองให้ลงไว้ก่อนพอคนอื่นลง คุณก็จะมาบอกว่าเออนี่ไงฉันเก่งนะแล้วฉันก็เลยลงลงซ้ากว่าเดิมอีกไม่เกี่ยวเลยนะกลายเป็นว่าอะไรครับคุณแทงลงไปเรื่อยๆนะครับคุณแทงลงไปเรื่อยๆสักวันคือสินทรัพย์สินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างมันมีไซเคิลขึ้นไซเคิลลงนะคุณแทงลงไปไปต่อเนื่องอ่ะไม่ว่าใครจะไม่ว่าใครจะขึ้นหรือลงคุณแทงลงไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักมันจะถูกเองเพราะว่าเดี๋ยวสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆมันจะวนกลับมาลงนะครับมันจะลแล้วคุณก็จะบอกนี่ไงฉันแทงลงนันถูกต้องแล้วเเเพราะฉัันนก่่่งไมมใชลย ตัวตัวที่เป็นไซเคิลมันก็มีตัวแนวโน้มอะ่ะมันก็มีไม่ขึ้นก็ลงอะ่ะนะครับไม่ลงกับไซเวว์มีอยู่3อย่างเนี่ยคุณแทงคุณแทงออกคุณแทงออกข้างใดข้างหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถูกเองนะครับงั้นก็ไม่ต้องให้ราคาอะไรมากว่าเก่งนะครับนะใครก็ทําได้นะถ้าคุณมีตังคุณาสามารถที่จะกดตลาดไ้ได้เรื่อยๆเนี่ยยังไงมันก็ถูกอะนะไม่วันใดวันหนึ่งมันถูกอยู่แล้วนะครับนะ อ่ะเ okay, คับไปดูในพัน์ตัวทองคํากันบ้างนะเมื่อวานอาจารย์ได้ติดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าทองคำรอบนี้เทคนิคอลีบาวได้ขนาดไหนนะก่อนอื่นก็ต้องดูตัวนี้ก่อนเทสตร์รอพนี้อาจารย์แจกให้ทุกคนนะครับใครที่มาร่วมงานซีคอยในวันนะอาจารย์แจกเทสตร์รอบนี้แล้วสอนวิธีการใช้งานด้วยนะกะ็ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับนะ มีสัญญาณนะครับนะตัวกลมๆเขียวๆนี่ขึ้นมานะครับให้เตรียมซื้อได้เข้ามาก็คือซื้อเฉยในเบเกนเอ็กซิต์นะครับอันนี้ให้เตรียมขายได้นะแต่ว่าไม่เข้าเงินขายนะเบรกขึ้นไปต่ออันนี้เตรียมเตรียมขายได้ไม่เข้าเงินขายขายเบรกขึ้นไปต่อเตรียมขายได้ไม่เข้าแต่อันนี้รอบนี้เข้าเงินขายขายครับเข้าเงินขายขายมันหลุดลงมานะหลุดลงมาแล upload, ว้วก็ไหลลงมาต่ำกว่าเส้นสีฟ้าได้เขา้ click, นาเงินขายขายนะแต่มันด้านนีไอตัวเนี้ยเขียวๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาซึ่งไอเขียวๆเนี่ยมันจะบอกว่ามันมีโอกาสจะสะบัดขึ้น าการสะบัดข,ขึ้นของมันเนี่ยก็ดีขึ้นมาจากตรงนี้ที่อาจารย์ได้บอกไว้ลงหนะ้าว่าถ้าคุณเห็นทองคําปิดสูงกว่า1512ในวันไหนก็ตามนะครับทองคาจะครบเงื่อนไข,ขของการทํารีบาวรอบนี้นะครับก็หลังจากที่ทําได้ก็สูงขึ้นมาได้เรื่อยๆนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เงื่อนไขของการรีบาวที่อาจารย์ได้บอกไว้เทปสุดท้ายว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าการรีบาวของทองคําจะขึ้นได้ขนาดไหนนะโดยที่ยังอยู่ในเฟสของการพักฐานนะฟังนะครับ ขึ้นได้สูงสุดแค่ไหนโดยที่ยังอยู่ในเฟสของการพักฐานนะอันดับแรกครับ1555ก็คือไฮเดิมนะครับอันดับที่2คือ1572งั้นคุณมาร์กเอาไว้ครับ1 5 5 5ถึง1575เป็นงก,กลมแล้วกันนะครับ1น5 5ถึง1575นี่คือการเด้งมากซิมัมสูงสุดโดยที่ยังอยู่ในเฟสของการพักฐานด้วยนะครับนะแต่ถ้าเกิดทะลุ1 5 7 5ขึ้นไปเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่าการพักฐานรอบนี้จบนะครับทองคาก็จะขึ้นต่ออย่างต่อเนื่องยาวนานานาะแต่ว่ว แม้คุณจะรู้มันขึ้นต่ออะไรยังไงนะแต่สุดท้ายคุณแอคชั่นตรงไหนเนี่ยสำคัญสุดนี่คือเกณฑ์แอคชั่นของเราที่เราได้ส่งให้กับห้อง i อซนะครับก็คือทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงส่งตามวงกลมนี่เลยนะครับไอเงอนไขที่เป็นไอตัวเนี้ยที่เป็น question mark หรือเป็นไอเครื่องหมายตกใจเนี่ยนะครับนะบางแต่ต้องบอกก่อนว่าคนส่งในห้อง i s b จะมีหลายหลายจะมีเจ้าที่หลายท่านส่งนะบางคนใช้เครื่องหมายการกรบาดนะไม่ได้หมายความว่าผิดนะไม่ได้ส่งแปลว่าเราไม่ได้ส่งตัวที่เราส่งจริงจะเป็นตรงนี้นะครับนะ มือนะครับชี้ขึ้นนะครับราคาวิ่งขึ้นมือชี้ลงราคาลงแล้วก็มือชี้ขึ้นราคาขึ้นนะครับรอบรอบล่าสุดก็มีการส่งบอกว่ามือชี้ขึ้นแล้วนะทุกคนก็ Hong RCB ก็ได้เฮกันอีกรอบหนึ่งก็คือได้เข้าซื้อนะครับนะก็ต่อไปอันนี้ก็คือเวลาเทรดแหละเวลาเทรดมันคุณไปรอบอกว่าเฮ้ยอ๋อต้องรอให้ทะลุ1 5 5 1 5 7 5, 5, 5ขึ้นไปก่อนใช่ไหมถึงจะซื้อได้ถึงจะปลอดภัยนะรอ,อ,อต้อรอแบบนั้นไม่ไหวนะครับเราก็ต้องมีสัญญาณมือชี้ขึ้นชี้ลงช่วยนะครับนะ สำหรับตัวที่เป็นดาวโจนเองก็เหมือนกันนะครับมือชี้ขึ้นคือขึ้นมือชี้ลงคือลงมือชี้ขึ้นคือขึ้นมือชี้ลงคือลงมือชี้ขึ้นก็คือขึ้นรอบนี้มือยังไม่ชี้ลงแต่อันตรายสุดๆคือไอ้กรอบไซเวอ์ที่เราตีไปให้เนี่ยนะครับนะมันด้านหลุดลงมานะไอ้นี่เป็นสัญญาณรีวิซอลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบนแนวรับนะครับแล้วแท่งนี้ปิดต่ำลงมาด้วยแต่ไม่ต่ำกว่าหางของเขานะก็ยังมีความยังถือว่ามีความเสี่ยงนะระดับแบบเออระดับแบบไหนล่ะ ระดับแบบสัก60%รนะความเสี่ยงระดับ60%ได้นะครับเพราะว่า1มันปิดหลุดกรอบเส้นสีขาวนี้ลงมาคุณเห็นไหมครับเนี่ยมันปิดหลุดลงมาแล้วนะครับเนี่ยปิดหลุดลงมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นระดับอันตารายพอสมควรปิดต่ำกว่า1 2 6 0 0 2อทพทีครับ26,900นะปิดต่ำกว่าตรงนี้มาแล้วนะแม้จะบอกว่านิดเดียวเองอาจารย์ห่างกันแค่20จุดเองแต่มันเป็นการหลุดมาก่อนแล้วเด้งขึ้นไปด้านบนก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับในตรงนี้นะแล้วก็ถ้าจะเอาให้ชัว์ ตัวนี้ต้องขึ้นมาปิดสูงกว่า26,900ถึงจะกลับมาปลอดภัยอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ดาวโจน์ก็เสียวๆอยู่ประกอบกับวิกอินเด็กเองก็ดีดขึ้นด้วยนะครับเรียกว่ามีความสอดคล้องกันที่อาจารย์บอกแหละนะก็พวกสินทรัพย์เสี่ยงก็จะอันตรายกันหมดนะครับถ้าวิกอินเด็กมีพฤติกรรมที่ดีดกลับขึ้นมาในโซนที่อาจารย์ได้พูดถึงไว้นะก็เดาได้ไม่ยากน้ำมันนะครับ ที่ทางลงก็คือลงที่ทางขึ้นคือขึ้นที่ทางลงคือลงที่ทางขึ้นคือขึ้นตอนนี้น้ํามันอาจารย์ได้พูดไว้เสมอว่าให้ดูบริเวณ55เหรียญไว้แล้วกันนะเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับของน้ํามันถ้าน้ํามันไปต่าง่า15เหรียญทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในรูปตรงนี้ครับถือว่าจบถือว่าเละถือว่าพังนะ้น้ำมันจะพักฐานอย่างแบบ อย่างแบบค่อนข้างที่จะซีเรียสน,นะครับงั้นบอกไว้เลยว่า55เหรียญเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆห้ามไปต่ำกว่าตรงนี้ทุกกรณีสำหรับน้ำมันนะครับ ใครที่อยากได้รับสัญญาณดีๆแบบนี้ที่เห็นเมื่อกี้คือแค่น้าจิ้มนะครับนะจะมีสัญญาณที่ดีมากมายกว่านี้เยอะแยะ,ยะมากมายเลยก็สามารถที่สแกนเข้ามาเปิดพอร์ตนะครับกับอาจารย์จิ้มได้ผ่าน i อ s Security นะครับนะผมเองเป็น i b ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับหนึ่งเก้าศสามารถสแกนคิวอารโค้ตรงนี้หรือพิมพ์คําว่า b i t l y o p e n เอยโทษีครับ open i s b เข้ามาได้เลยเนาะ ตัวที่เป็นบิตคอยกันบ้างนะครับนะก็ลงกันมาเหรียญละสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะคนละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทุกเหรียญเลยนะครับโดนเงินหมดทุน้าทุนตาทุกเหรียญเลยพักฐานพร้อมกันนะครับนะก็ รูปนี้สังเกตไหมครับว่าที่อาจารย์ได้วงเอาไว้เมื่อวานก็สังเกตว่าไอ้ตัวเส้นสีเขียวกับสีแดงเนี่ยมันมีความพยายามจะห่างออกจากกันแหละเราก็เห็นว่ามันไอ้เส้นเขียวเนี่ยมันเลี้ยงมาได้ตลอดเลยมันไม่เคยหลุดเลยนะพอมันเริ่มหลุดต่ำกว่าเส้นเขียวเนี่ยอันตรายแลย้วตอนนี้ก็หลุดเส้นแดงด้วย The last f a s e จริงๆคือเส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับเราปิดต่ำกว่าเส้นสีฟ้าไม่ได้นะถ้าปิดต่ำกว่าเส้นสีฟ้านะครับกลุ่มคริตัวเครนซีจะพักฐานอย่างรุนแรงอาจจะเป็นเดือนได้เลยนะครับงั้นบริเวณที่สีสฟ้าน่อยอูมาณัก800 นะครับแปดพกลมๆถ้าคุณเห็นบิตคอยไป็นตกวแปดพันเมื่อไหร่บอกให้เลยว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีนี่นเหงาเป็นเดือนเลยนะไปดูแล้วกันว่าจะลด8ปดพันหรือไม่ในมุมมองซีคอย์ภาคทําเฟรมเดย์เองก็มีความน่าสนใจนะน่าสนใจตรนี้ว่า1มันลงมาที่จุดตำแหน่งไขป่ปลานี่แล้วนะจะได้ไหมครับว่าอเส้นจุดเขียวๆเ,เนี่ยมันบอกว่าให้เตรียมซื้อได้นะครับแล้วมันเข้ามาในเส้นเขียวนี่แปลว่าซื้อได้แล้วแล้วก็ขนาดซื้อได้ต้องห้ามต่ํากว่าจุดไขป่ปลาด้วยนั้นพูดง่ายคือตรงนี้คือ Riward ททีีท่่่คคุุมาสด ของนี้นะถ้าใครจะเปิดเหรียญเฮ้ยถ้าใครจะเปิดซีโนดนะครับนะเดี๋ยวต้องรีบสอนวิธีการเปิดซีโนดแล้วนะเมืม่อวานคุยกับท่าที่สตางว่าเดี๋ยวขอลิงก์เปิดซีโนดหน่อยนะจะได้สอนวิธีเปิดซีโนดให้ซีโนดคือเอาเหรียญเข้ามานะครับฝากไว้นะครับแล้วก็ได้รับรีวอร์ดนะครับประมาณสัก17%ต่อปีเป็นรีวอร์ดประเภทเหรียญน,นะมูดคุณคุณฝากไว้พันพันซีคอยเนี่ยคุณก็ ปลายปีก็จะมีงอกเข้ามาเป็น1,170 c c o ซีคอยนะครับนะก็มูลค่าซีคอยก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็อันนั้นก็แล้วแต่ว่า,เ,าเราให้แวลูนะครับนะตลาดเนี่ยทั่วโลกให้แวลลูกับซีคอยมากขนาดไหนแต่อาจารย์ถือว่าเอ้ยการได้รับรีวอร์ด17%ต่อปีก็ไม่ได้คีเรนักในการถือครองยาวๆนะก็เดี๋ยวตรงเนี้ย ลงมาถึงแนวรับที่เป็นจุดไข่ปลาแล้วนะถ้าไม่หลุดรอบนี้นะครับก็น,นี่ก็ถือเป็นบัตรทรอมของรอบล่าสุดนี้แต่ถ้าหลุดก็โอ้โหเตรียมลงไปอีกระลอกหนึ่งนะแต่ใครที่ไม่ไม่ใครที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเงินเย็นนะครับไม่อยากถือยาวๆก็ คุณไปรอให้กลับขึ้นมาในเส้นเขียวนี้ใหม่อีกทีแล้วกันแต่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโซนที่รีวอร์ดคุ้มค่าที่สุดนะครับของในมุมมองเทคนิค,คนะก็โอเคครับใครอยากจะเริ่มศึกษาคริปโตเคอเรนซีก็เริ่มเปิดบัญชีได้เลยนะก็สามารถพิมพ์คาว่า stang.trade ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คำว่า bit.ly/stangtrade ได้เหมือนกันนะสองอันนี้เป็นลิงก์เดียวกันบางทีบันอันไหนอันไหนเข้าไม่ได้ก็พิมพ์อันอื่นแล้วกันแล้วก็หรือสแกน QR วอาร์โค้ดตรงนี้นะแล้วใครที่สมัคร ตัวเปิดแอร์คา์เข้ามาแล้วต้องมีการทำ KYC CDD CD นะครับยืนยันตัวตนนะครับก็สแกนขวามือเข้ามากันได้เลยนะครับพบกันใหม่ในเทปต่อไปครับสวัสดีครับ